สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะนี่ไงปืนเฮ้ยโอ้โหอันที่มันยิงเลยนี่เอามาดูสิเนี่ยไปคาบมาแล้วอ่ะมันมีเควสได้คาบก็เลยคาบมาแรงโบไม่น่าจะแรงเหรอทำไมมันยิงลงอ่ะทำไมยิงแล้วกระสุนมันลงอ่ะต้องง้า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 งไปธนูเลยก็ธนูอ่ะคุณวันนี้มันคือธนูแต่เป็นปืนโอ้เก็บกระสุนด้วยกระสุนยิงแล้วเก็บได้เออแรงแค่ไหนไปยิงมายิงดูสิอยากดูรู้ดาเมจอันนี้หัวเลยใช่ไหมเออจุดมันเล็งไหนมันก็เหมือนกันอะต้องสองดวงเองอะเบาเพราะเราใส่เกราะอยู่มั้งเฮ้ยนี่กระสุนเอาไปเอาสนุนถ้ามันยิงแบบธนูอย่างนั้นมันไม่เรียกว่าปืน อย่ามาเรียกว่าปืนเลยเฮ้ย MBC ตกประเด็นนี้เต็มเลยไอ้เสียงปากใครยังเสียงปืนเฮ้ยแม่มันมีคนมันมีสเกลตันยิงไม่คุณมันมีเสียงปลาไข่คือเสียงยิงปืนอะจริงเหรอเอ้าเออจริงก็เสียงปลาไข่มันเสียงยิงปืนเอออยู่นี่เลยหนูอย่างน้อยก็เราก็ได้อีกตัวหนึ่งวะแต่หนูมันนี่แล้วลูกเออตอนแรกก็นึกว่ามีใครยิงปืนให้นั่นแหละก็บอกว่าเสียงปลาไข่คือเสียงยิงปืนคุณมันมียังจะสเกลตันยิงอีกอะไรไม่ใช่ถ้าเดินไก่มันก็ดูตะมุตะมิดีนะเนี่ยABC มันมองอ่ะมันไม่ได้หันหน้ามองนะมันแบบมองแบบขวางๆอ่ะเดี๋ยวเอามันออกจากรูนก่อนระฆังอยู่ไหนอ่ะระฆังอยู่อีกป้างนู้นเนี่ยตรงข้ามกับที่เดิมของมันอ่ะอยู่ป้ากำแพงอยากจะปลูกต้นไม้สูงๆเลยนะเห็นอย่างเงี้ยต้นสูงๆใช่ไหมต้นสูงๆโอ้โหฉลาดอ้าวโอ๊ยอ๋อต้องตัดให้หมดใช่นี่แหละแรงงานมือตัดต้นไม้เอ็กควอเรทไม่มีแล้วไงโอ้โหใช้วิธีนี้แทนดีกว่ายอดมากเลยก็ดีนะเนี่ยจะแค่ปลูกไว้อะเดี๋ยวรอมันเฮ้ยเอาแถวเดียวพอมาทุกสองแถวเดี๋ยวมันยากอ๋อแถวเดียวพอใช่ไหมได้แต่แค่รอให้มันออกมาเป็นต้นใหญ่เฮ้ยเราก็ทำฟาร์มต้นไม้ออโต้ได้นะแต่ว่ายังไม่พร้อมทรัพยากรยังน้อยอยู่ไม่รู้เหมือนกันมันไปติดได้ยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีก็ไปติดโอ้ตาแดงเลยนะอย่าตบเรานะเราไม่ได้ทำอะไรนายเลยได้ตายแล้วค่ะเป็นไอรอนโกเลมที่น่าสงสารเนี่ยเขาตาแดงแล้วแต่เขาออกไม่ได้เอ้ยขอบคุณสำหรับเหล็กตีก้อนหน่อเนาะดีๆเฮ้ยนี่ได้อาหารมาแบบใหม่บอกเลยว่าหูหลอดอาหารยาวเป็นคืบไหนอาหารอะไรโอ้เนื้อแกะไงมันใช้เนื้อในการทำใช่มันใช้เนื้อแกะไงโอเคเราพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วใช่ไหมองุ่นปลาทูกินเองอันนู้นไม่กินองุ่นผมไม่กินมันเยอะไปอ่ะนั่นคุณมันมีหอมแล้วปลูกไว้เพิ่มไปแล้วมีหอมอีกไหมมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาทำแปลงปลูกเพิ่มก็ได้เดี๋ยวก็ได้เรื่อยๆค่ะเช้าที่สดใสองุ่นมันโตเร็วนะชอบมากเราจะไปทางไหนดีทิศเหนือมีเรืออยู่เรามาจากทิศใต้ใช่เรามาจากทิศใต้เราไปทางไหนก็ได้ซ้ายหรือขวางั้นทางขวาไหมมันดูเป็นป่าใหญ่ดีกลางวันเช้าขนาดนี้จะต้องไปห่วงอะไรมาเลยลุยไอ้มันไม่ได้วิ่งวันเดียวการเดินทางครั้งนี้เอ้ยเราอาจจะแบบพ้นจากระยะแบบนี้เราเจอทันทีก็ได้นะเป้าหมายคือน้ำยางเหมือนเป็นเพียงแค่ความฝันมันคงไม่ฝันขนาดนั้นตรงนี้มีลาวารู้แล้วเห็นตั้งแต่ไฟไหม้ตั้งแต่วันแรกแล้วนี่ไงเต่าโอ้โหเต่ามันเหงียนหน้ามองอ่ะเดี๋ยวนะเต่ามันมีมันมองตาแบบเอียงด้วยใช่มันเห็นหน้ามองตาขยับได้อ่ะเออน่ารักเลยสิตาดำมันขยับได้เดี๋ยวสิงโตกัดไหมวิ่งผ่านดูลองวิ่งผ่านดูสิไม่กัด
เฮ้ยแล้ววิ่งเร็วไปมั้งเราวิ่งช้าๆกว่านี้สิไม่เอา ยังอยากมีชีวิตไม่อยากโดนเสือขังง่ำขังง่ำเยอะง่ำกูนี่อะไรปุ่มพวกนี้ซีดกระหล่ำเนี่ยโอ้ซีดกระหล่ำล้วนๆเลยกระหล่ำป่าไอ้ยีซ่าบ้านเล็กๆซากบ้านนี้จะมีไหมไม่รู้ต้องไปดูเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่มีนี่บ้านพังไม่มีเลยโยนทิ้งไปเลยอ้าวบ้านพังแบบนี้ไม่มีของให้เลยฮะมันไม่มีตัวอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำอุ๊ยข้างหน้าอะไรใหญ่ใหญ่อุ๊ยงูเฮ้ยอุ๊ยนั่นอะไรทำไมช้างมันใหญ่จังเลยไม่ช้างเลยนี่ช้างจริงด้วยช้างสองตัวโอ้โหตัวใหญ่มากมีงาเราคงไม่ได้โดนมันตึ๊บเลยนะไม่นะถ้าแลดก็ไม่แน่เออถ้าหมูป่าก็ไม่แน่โอ้ทะเลแล้วเหรอพี่ขอให้เจอหมู่บ้านเถอะขอให้เจอต้นยางเถอะโอ้โหทรายนิดเดียวจริงเหรอมันขึ้นช่องบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นป่ะขึ้นมาเดี๋ยวเอาเรือมาทะเลเส้นงามนั่นอะไรอ่ะตรงนู้นอ่ะทางขวาอ่ะเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะรูปปั้นเหรอเออข้างล่างไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นแค่รูปปั้นเฉยอาจจะบอกได้ว่าแถวนี้มีหมู่บ้านหรือเปล่าเออคุณแล้วเป็นซิลเวอร์ฟิชเออแล้วซิลเวอร์ฟิชเลยไปดูสิไม่มีอะไรอีกเลยอะไรนี่น้ำแข็งไงน้ำแข็งตรงเนี้ยอเมทิสค่ะก็อเมทิสอันเดิมที่อยู่ใต้ดินอ๋อโอเคมาขึ้นเรือมาเดี๋ยวพาไปต่ออยู่ไปเลยดูจากที่มีดอกไม้ในน้ำน่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ลึกอ่ะเราต้องไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าเราจะเจอหมู่บ้านมันไม่มีป้ายบอกใช่ไหมฝั่งทางนี้เป็นไม้โอ๊กโอ้โหกับทะเลทรายถ้ำใหญ่เหรอสุดลูกหูลูกตาเออถ้ำเอ้ยเอาเป็นนั่นไม่ชับทำไมเหรอนี่ไงมีรางรถไฟด้วยหีอ๋อรางเอ๊ะอ๋อรางเป็นแบบอันนี้ด้วยนะพยายามทำเป็นแบบสวยเอ๊ะมีแสงสว่างด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยนั่นกงสปอนกงสปอนนั่นระวังนะเดี๋ยวแมงมุมพิษเนี่ยนี่เกิดแล้วได้ยินเสียงแล้วเนี่ยทางนี้ยังไงก็เอาค่ะเพราะรู้ว่ารางรถไฟสำคัญมากมันทางมันเอ้ยเฮ้ยเกินแล้วว่าเลยโอ้ต้องเดินเข้าใกล้อ่ะมันถึงจะเกิดไมค์คาร์ดเบอร์รี่แสงค่ะอ่ะคุณวานวีมากองตรงนี้เขาบอกว่าเห็นไม่เหมือนกันเปิดสิมีเหล็กรางรถไฟท็อตแล้วก็โกลเด้นแอปเปิลแหละเก็บให้หมดเลยผ่านทะเลทรายแดงเงี้ยนะทรายโอ้ยตรงนี้มีกองด้วยเราเดินเข้ามาใกล้อ่ะมันถึงจะเจนมาได้นิมแท็กนะเนี่ยโอ้โหกงสปอนตรงนี้เลยเหรอใกล้มากเฮ้ยเมืองประตูเจอแล้วหมู่บ้านข้างหน้าเดี๋ยวนะทางไหนล่ะตรงไปเรื่อยๆเลยตรงไปเรื่อยๆเลยโอเคกำลังวิ่งเจอแล้วแต่เป็นหมู่บ้านกลางทะเลทรายเลยดิมันจะมีไหมอ่ะต้นยางเนี่ยไม่รู้แต่คือในมดหนึ่งที่ทำนี้เล่นเนี่ยตามหาต้นยางเหมือนกันนะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนแบบไปเขาไป Google ดูเขาบอกว่ามี2วิธีอ่ะซื้อก็เป็น PC ค่ะหรือไม่ก็ตามหาหมู่บ้านที่มันมีแค่นั้นอ่ะถ้ามันมีมันจะมีเลยค่ะมันจะปลูกให้แบบเราเห็นเลยอ่ะอาคาเซียโอ้ตรงนี้เหรอโอ้มีอาซิเลียด้วยโอ้มีไงจะนอนเลยไหมหรือยังไรยังดีกว่าเห็นมาเขาก็กดไว้ประตูกดนอนไปแล้วโอ้ยนี่มันข้าวโอเคเจอไรอ่ะไม่อันนี้เจอข้าวแบบนั้นเลยค่ะICE ตรงฟางอ่ะอ๋อนึกว่า ICE หมู่บ้านนี้มันดูไม่มีปลูกต้นอะไรเลยนะมันไม่ใช่หมู่บ้านที่จะมี
มั้งไม่ใช่ไม่มีฮะต้นไม้ไม่มีสักต้นใช่ยกเว้นออสเตรเลียเปิดกล่องเปิดอะไรแล้วใช่ไหมอ่ะมีอะไรไหมก็มีนิดหน่อยมีข้าวมีหนมโอ้นี่ไงข้าวโอ้จะเข้าป่าจังเกิลตอนนี้น่ะเหรอใช่ไหมโอ้ป่าจังเกิลจริงด้วยอ่ะอืมแต่ไม่มีโคโค่บีเลยอ่ะเดี๋ยวก็มีเยอะแยะขนาดนี้เราอยู่ในน้ำนี่ไปก่อนเดี๋ยวเราก็เจอเฮ้ยต้นไผ่ต้นไผ่โปรยต้นไผ่อ่ะเห็นแล้วเห็นตั้งแต่เข้ามาในป่านี้แล้วต้นไผ่ก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมีให้นี่ไงผสมลงมาแล้วนะอ้าวลงมาแล้วเหรอลงไปตอนไหนไปตะกี้โอ้ยต้องกลับไปรับด้วยอดใจไม่ไหวอยากได้ต้นไผ่เนี่ยเกินต้นไผ่ที่ไหนก็มีโอเคได้แล้วโกโก้บีกับต้นไผ่มาแล้วต้องมีต้นจังเกิลด้วยนะถ้าไม่มีจังเกิลนี้ก็ปลูกไผ่ไม่ขึ้นนะบอกไว้ก่อนนะเอ้ยปลูกโกโก้บีนไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปหาต้นเล็กๆอันนี้โอ๊กโอเคดบแล้วมีแค่หนึ่งเองเอาต้นโอ๊กนี่นะใช่มันเป็นต้นโอ๊กเฮ้ยอันนี้ป่ะเนี่ยมันได้แล้วได้แล้วสองละค่ะเฮ้ยเสียงเอ้ยนั่นแหละได้มาสองต้นแล้วคุณวรรณบีโอเคโอเคฟักทองเราไม่ต้องเอาไปไหมหรือจะเอาฟักทองหาโอกาสใช้งานยากมากเลยโอเคไปขึ้นไปแล้วเนาะขึ้นมาแล้ว อยู่นี่ฟันแล้วด้วยแต่ดีนะที่ไม่โดนคนที่อยู่ด้านหน้าเขาไม่เปิดโอกาสให้มันแทงข้างหลัง โดนแทงข้างหลังไปข้างหน้าข้างหน้าจะมีใช่ไหมในแผ่นที่บอกอะไรแปลกๆแต่ไม่น่าจะหมู่บ้านเล็กมากเลยค่ะเป็นแค่บ้านหลังเดียวโอ้โอบลิกเหรอโอ้ของในบ้านนั้นมีอะไรบ้างไหมกำลังดูข้างล่างครับมะเขือเทศโอ้บ้านแบบเดียวกับที่เจอในตอนแรกเลยค่ะบ้านข้างหมู่บ้านเราอ่ะโอ้โหนี่ไงเขาให้คอปเปอร์พิกแอ็กอะแบบเดียวกันเลยอ่ะมีดีไซน์ด้วยเออนี่ไงดีไซน์เอากลับบ้านแล้วตรงนี้มีกล่องอีกหนึ่งกล่องคุกกี้กับรองเท้าหนังว่าแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเอ๊ะเอ้ยมีหมู่บ้านปะทูนั่นไงอ๋อไหนโอ้ยไปดูสิแต่แล้วก็เอ๊ะไม่มีหมู่บ้านเหรอเนี่ยพอเปิดมินิแมปดูเฮ้ยมีนี่ว่าหมู่บ้านดูใหญ่ด้วยอาคาเซียหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่ต้นยางอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเขาปลูกไหมถ้าเขาปลูกก็มีอ่ะต่อให้เป็นหมู่บ้านอะไรก็ตามอ่ะหรออาคาเซียโอ้โหแตงโมกับข้าวต้นนี้แปลกต้นนี้แปลกต้นนี้คือโอ๊กเอ้าเอ๋ทำไมเขาถึงแจกออกซิเดียนล่ะไม่รู้ว่าต้นยาอ่ะต้นยาฟรีๆตรงนี้เลยมีอะไรทิ้งได้ไหมเนี่ยเต็มเหลือเกินใช่เออแพ็กตัดเอาออกก่อนกระบองเพชรเราไปขุดแถวๆบ้านได้เงี้ยโอ้โหมีอะไรบ้างเออที่นี่มีกล่องมีอ่านคุณนุ่นบีอ่านเนี่ยนะแล้วก็ดาบโอเคเปลี่ยนดาบเลยดาบเหล็กเฮ้ยนี่ตรงนี้มีกล่องเดี๋ยวนะคุณให้เห็นแล้วตรงนี้เป็นดินปุ๋ยนี่นะออร์แกนิกคอมโพสต์อ่ะเราคงไม่ใช้หรอกไม่ไม่ใช้เราไม่ได้รีบสร้างรีบปลูกขนาดนี้หรือเราต้องไป Google ดูสิว่าเขาหายังไงเอ๊ะนี่อะไรอ๋อเกาะสลามแล้วก็มีน้ำพุขึ้นยังไม่มีหมู่บ้านทางขวาน้ำพุขึ้นอะไรไม่รู้เฮ้ยเห็นนะขวาสุดอ๋อนี่ไงตรงนี้อะไรอ่ะสว่างมากแต่ไม่ใช่หมู่บ้านน่าจะเป็นแค่บ้านโอ้โหป้อมโจรโอ้โหป้อมโจรคือแบบตาเสร็จแล้วก็รู้เลยอ่ะโอ้โหไม่บ้าน
มันเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านแถว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 แต่ไปบนแถวนี้มีแต่บ้านพี่แวะไหมแวะไหมต้องแวะเช็คอ่ะข้างล่างอ่ะมันก็มีอีกนะบ้านไม่รู้ลองแวะดูเผื่อจะเจอหนึ่งต้นน่ะเจอจากนี้นะปึ๊บมีไรอ่ะเอ๊ะข้าวนี้ได้แล้วยังคะได้เลยอ่ะได้แล้วได้แล้วเนาะโอ้พิกแอคอีกแล้วสเปียร์หอกสู้ไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวก็วิ่งนะชิวๆครับมีดมันตีเร็วมากโอ้โหของแบบเดิมเป๊ะเลยอ่ะหรอตายตัวเลยเหรออืมค่อนข้างเหมือนเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยเอ้ยซอมบี้ข้ามน้ำมาเนาะเอ๊ะมามามาข้ามน้ำไปฝั่งนู้นสว่างพี่สีสว่างนี่ไงเฮ้ยดาบเหล็กดีดีโอ้ร้อนเสียงเหมือนเสือมากกว่าสิงโตไม่รู้เราต้องไปต่อแล้วอ่ะมันมืดมากเลยแต่ว่าจะต้องไปเสือเดินตามมาเฮ้ยข้างหน้าเป็นหมู่บ้านคุณนบีจริงเหรอน่าจะใช่ค่ะในแผนที่โอ้โหหมู่บ้านแน่นอนบ้านเยอะมากไป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 โอ้ยฝูงคีปเปอร์ระเบิดไปหนึ่งตู้มตู้มโอ้โหโอ้ยเสียงนี่ดูอลังการเนาะโอ้ถ้าแต่ทำไมบางครั้งมันระเบิดพื้นมันไม่พื้นมันไม่แตกอะคีปเปอร์หรือว่าเพราะว่าตรงนี้เขามองว่าเป็นเขตหมู่บ้านมั้งหรออาจจะเป็นไปได้อะเพราะตอนแรกก็แต่ข้าวเยอะมากเลยมีแต่ข้าวโอ้ข้าวทั้งนั้นหรือเราต้องไป Google แล้วหรือมั้งนี่ABC ที่มันเคยมามันขายหรือเปล่าอาจจะขายนะแต่รอบที่เราเจออาจจะไม่ใช่รอบที่เขาขายก็ได้หรืออาจจะขายแต่เราไม่ได้สนใจไม่เช็คต้นอ่อนต้นไม้แล้วมีแต่ต้นเชอร์รี่เลยเหรอใช่มีเกี่ยวกับอาหารอะเอ้ยหิ่งห้อยหิ่งห้อยใช่หิ่งห้อยดูดีกว่าโอ้ที่จะเข้าในไมค์คราฟไหมมันน่ารักมากอ่ะมันเรื่องแสงด้วยตอนแรกกำลังบอกว่าแสงมันหายไปไหนมันหิ่งห้อยไงมันต้องแบบกระพริบกระพริบไงฮะหูยสกิดหนึ่งทีน่าจะคราฟจอบตั้งแต่ที่แรกลองมองหาตามต้นไม้ต้นทั่วไปก็ได้เผื่อจะเจอเคเฮ้เฮ้ตอนนี้ผมวิ่งลงเอ๊ะนั่นมันต้นอะไรอ่ะเชอร์รี่โอ้ก็นึกว่าต้นอะไรหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเชอร์รี่ไปดูนี่ก่อนโอ้ยลวงไม่มีอะไรเลยเป็นแค่สิ่งก่อสร้างธรรมดาลกลางอ่าฮะพอผมวิ่งลงมาเรื่อยๆอุ๊ยมีดนี่ก็นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไหนไหนนี่ตรงนี้เลย1ต้นโอ้โหเห็นมันแบบมีต้นไม้ใหญ่ๆก็เลยมาดูต้นไหนอันที่จริงนะแถวบ้านเราอาจจะมีก็ได้นะคุณมนุษย์แต่เราไม่ได้แบบเดินหาแถวบ้านก่อนอ่ะเออเราหาตามหมู่บ้านเพราะว่าจำได้สมัยก่อนที่เล่นเนี่ยต้นยางแบบหาตามป่ายากมากเลยนะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนต้องไปหาตามหมู่บ้านไหนต้นไหนเฮ้ยเขาเห็นแบบต้นไม้ใบไม้มาสูงๆเขาก็เลยเดินมาแล้วปรากฏว่านี่อ่ะยางมันอยู่ข้างๆกันตรงเนี้ยอ๋อสีมันจะโอ้สีอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อ้าวเอ๊ะแสดงว่านี่มันป่าไงต้นไม้เยอะใช่แถวบ้านเราไม่ใช่ป่าหรอต้นยางได้แล้วเหรอคะได้แล้วสองอันเฮ้ไหนแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ก็ใช่นี่เมื่อกี้เห็นใบมันอ่ะเอาใบมันใช่แต่ลำต้นมันไม่ใช่ what มีงี้ด้วยเฮ้โอ้โหฮะโอ้โหอุ้ยฮะน้ำมันเหรอเรือโจรเลยอะลัมเบอร์เลอร์
กับน้ำมันนี่นะน้ำมันแน่เลยปลาทูโอ้นึกว่าเป็นละตอนแรกเป็นน้ำก็สงสัยโอ้โหใช่ก็เหมือนไอ้มอสไอ้ตอนที่เราเล่นไอ้อะไรนะไอ้ซอมบี้อ่ะไอ้พวกนี้น่าจะเป็นน้ำมันโอ้สวยมากเลยอ่ะเต็มตำแหน่งไว้ละโอ้โหเฮ้ยมันเป็นการมันเป็นสตอรี่เฮ้ยคุณรณบีมันเป็นสตอรี่ว่าเรือลำนี้กำลังไล่ลำนู้นอยู่ไงกองเรืออันนี้น่าจะเป็นเรือคนดีเออใช่เรือชาวบ้านคุณรณบีมันเต็มเออเรือชาวบ้านโอ้โหเฮ้ยเรือชาวบ้านกำลังไล่เรือโจรโอ้สตอรี่เออไอ้นี่ไงชาวบ้านเต็มเลยนี่ไงทางขึ้นนี่ยี้ด้วยเพราะเรือชาวบ้านกำลังไล่ล่าเรือโจรไงโหกล่องโอ้โหอะไรของฮึบโอ้โหหมองอย่างแน่นฟองน้ำด้วยวิชั้นล่างอ่ะโอ้เฮ้ยคุณรณบีโอ้โหอาหารเพียบเลยเนื้อดิบโอ้โหใช่อาหารอดีไซต์อะไรพวกนี้ไปไม่หมดเลยคุณรณบีมันต้องมีมันเราต้องทำกล่องไว้ตรงกลางตรงนี้แหละแล้วจะโดดลำเรือแล้วค่อยมาขนนะเออนี่มาเลยมีไม้มีทุกอย่างบอกเลยว่าคุ้มของดีนี่นี่เป็นไงทำให้แล้วว่าแต่เราเห็นเหมือนกันไหมเนี่ยในกล่องแต่ละกล่องไม่เหมือนครับเฮ้ยคุกกี้พอทไม่ต้องขามโอ้โหเย้ ไอ้มีเคียวด้วยอ่ะหืมโปเตโต้ไหนดูสิมีโลกเออมีเชือกด้วยอ่ะมีเกราะให้อีกโอ้โหบอกเลยดีโอ้โหดีเป็นเรือชาวบ้านอ่ะที่แบบว่าไล่ล่าเรือโจรแน่นอนอ่ะอืมแล้วเราก็จะเป็นโจรนะ เราจะเป็นโจรที่จะปล้นเรือโอ้โหเล็กโอ้บอกเลยว่าเอาค่ะโอ้ยแร่อุ้ยดาบมาสเตอร์คาตาน่า8ดาเมจโอ้ของผมไม่เจอดาบเจอแต่ค้อนโอ้เจอเคียวด้วยค่ะไดมอนด์แน่ยอดเลยโอ้ผมเจอแค่มีดเอาคุณวันวีชอบมีดไม่ใช่เหรอเห็นอวยมีดอยู่นะว่ามันดีอันนี้อันนั้นมันแดกเกอร์ครับไม่ใช่มีดอันนี้มันมีดหั่นผักนี่อะไรนี่สาหร่ายบอกสาหร่ายเอาไหมสาหร่ายเราน่าจะมีเยอะนะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสาหร่ายหรอกโอเคไปกดนอนที่เตียงดีกว่าไว้ก่อนเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นโอเคไม่มีอะไรเลยบนนี้แล้วต่อทางอย่างนั้นเลยเหรอใช่อ่ะเพราะเราต้องเดินตอนแรกคิดว่าจะลงน้ำแหละคุณนบีแต่ว่าเราต้องเดินไปเดินมาหลายรอบก็เลยไม่อยากจะให้ชีวิตลำบากขออะไรที่มันง่ายๆดีกว่าทำทางไว้เลยเพราะยังไงเราก็เดินวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วเนี่ยปะทูดูท่าตีอาวุธนี่ไหนท่าตีไหนไม่เห็นมีอะไรเลยนอตีรถเนี่ยโอ้โหตีทั้งตัวทุ่มไปใส่ไปทั้งตัวโอ้สมอเรือจริงไหนกำตานี้มีอะไรไหมโอ้ปลอกสมบัติมี TNT ด้วยแฮะปึ๊บยังไงถังบาเรลเราก็ไม่เอากลับอยู่แล้ววางเป็นทางเดินนี่แหละวิ่งหอกถือว่าการโจมตีเร็วนะแล้วก็แรงด้วยตายเรือมีอะไรไหมนะไม่มีใครตีละครั้งอีกแล้ว ต้องสกิดดูเห็นแล้วมันคันไม้คันมือโอเคอุ้ยคุณมันมีนี่คุณมันมีต้องชอบตัวนี้มันคือเฮ้ยอะไรอ่ะมีดอะไรอ่ะมีดตีไวมากเลยค่ะ5 attack speed อ่ะเมื่อกี้โหไหนดูสิชอบมีดไม่ใช่เหรอชอบตรงที่มันตีไวนี่แหละโอ้โหดูดีด้วยใช่ไหมสีก็สวยสีสวยนะถือว่ามันทำสีสวยมากนึกว่าคาราบิด
เฮ้ยคุณมนวีถ้าเจอเกรซสอนให้ทางนี้นะอันนี้ขออลังการไว้ก่อนนะไม่ได้ทีหลังไอ้พวกอาวุธใหญ่ๆโตๆนะไม่ค่อยเจอใช่เอาใหญ่ๆโตๆเอาหรือไม่ก็เอาตัวที่มันอลังการอลังการน่ะแค่นั้นน่ะตอนนี้ก็เจอแค่หอกกับนอตินุสเนี่ยพี่ดูอลังการคุณมนวีต้องอันนี้มากกว่าดูสวยกว่าเยอะเฮ้ยอ๋อด่ามามาซีรีส์ซีรีส์เดียวกันนี่ซีรีส์เดียวกันใช่ๆเดี๋ยวขอฟันหน่อยสิมองบนหน่อยมองบนๆหน่อยอ๋อฟันแบบเดียวกันเลยนี่เอทแท็กสปีดเท่าไหร่อันนี้เอทแท็กสปีด 2.2 อันนี้ 2.3 เอ้าแต่มีของคุณมันบินไม่ไวกว่าหรอนั้น5มี5นะโอ้ดวงจันทร์นี่พังทลายอืมเป็นรูเลยเขาถึงได้บอกแฮว่านี่ไม่ใช่แบบโลกที่เราอยู่เพราะว่าดวงจันทร์น่ะมันไม่ใช่เดี๋ยวๆๆอะไรอ่ะอ้าวก็ถึงแล้วนี่เดินไปตรงนี้ก็ได้เลยใช่เดินขึ้นก็ได้แล้วไม่ใช่เดินกลับบ้านมาเอ้ยนั่นไงลับเบอร์เฮ้ยแต่ว่ารอบนี้มันคุ้มตรงที่ได้ของมาไงเนาะไม่น่าเจอหรอกแถวแถวนี้ไม่เจอลับเบอร์เอ๊ะไอ้ต้นนั้นต้นอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนี้ไม่ใช่มาแล้วโอ้โหบอกเลยรวยรวยรวยแต่เราจะมีกล่องใส่มั้ยเนี่ยคนจะรวยช่วยไม่ได้มันได้มาหลายอย่างมากเลยค่ะมอต้มยาก็มาตีตีมีไม้อีกมั้ยเนี่ยจะได้ทำกล่องเพิ่มเดี๋ยวนะดูในแผนที่ไอ้พวกนั้นน่ะมันน่าจะเป็นลับเบอร์นะคุณวนวีใช่เหรอมันน่าจะใช่ก็ได้นะไม่น่าใช่หรอกมั้งเฮ้ยมันอาจจะใช่ก็ได้นะไหนป่าข้างๆบ้านเราเนี่ยนะดูในแผนที่มันไม่น่าจะมีหรอกมันจะไปมีได้ยังไงเราอุตส่าห์เดินทางไกลเพื่อหามันนะของบ้านเราไม่มีจริงเหรอ เดี๋ยวดูสิเช็คก่อนสิเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ลับเบอร์ล็อกไหนลับเบอร์ล็อกคุณวันนวีดูในแวนดี้กันเห็นแล้วตรงไหนขาบนเหรอก็ตรงนี้ตรงบ่อลาวาที่เราเจอเลยจริงอ่ะยืนตรงนี้เลยตรงนี้เลยเลยเนาะทั้งต้นเลยโอ้โหฝ่าแล้วฝ่าแล้วเราไปทำไมตั้งไกลตอนแรกเราจะไปหาจากในหมู่บ้านไงนี่ต้นที่สองอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยอ่ะมีอะไรเนี่ยโอ้มันไกลมากไอ้ตรงฝั่งนี้ไม่มีนี่อีกฝั่งนึงไม่มีมีอยู่แล้วแต่อย่างนี้ก็สมัยก่อนตอนเล่นครั้งนั้นแหละมันหาไม่ได้จริงๆนะเดินเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไงอ่าฮะเพราะว่าไบโอมมันหลากหลายค่ะมันมีไบโอมพิเศษมาเยอะแต่อันนี้สงสัยมันไม่ได้มีไบโอมพิเศษมาเขาก็เลยเจนมาให้เราเลย อยู่ข้างบ้านเราเลยดีนะมีใช่ไหมนี่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 มาดูมาดูมาดูพร้อมที่จะเก็บแล้วไหนนะนี่ไงมีดกรีดน้ำยางเอามากรีดในตรงตำแหน่งที่มันมีตาน้ำค่ะจะกินหนึ่งทีก็พอแล้วคลิกขวานั่นแหละใช่เลยแต่เราก็คือต้องทำเองตลอดเวลาเลยนะก็แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือตัดต้นไม้อ่ะตัดทั้งต้นอ่ะแล้วก็เอาลำต้นมันไปสกัดแทนอ๋อเออก็ตาน้ำยางมันเกิดตรงไหนรู้สึกมันจะเกิดตรงนั้นค่ะที่เดิมเรื่อยๆอ๋อเหรออันนี้ว่าสลับที่ไปทั่วแบบสุ่มๆไม่ๆเท่าที่จำได้คือเกิดที่เดิมคุณวันนบีไหนเนี่ยแมวอ้าวเดินเข้าบ้านนู้นไปแล้วไหนมานี่อ่ะเฮ้ยนายก็โดนล็อกสิอ้าวอะหนีไปไหนแล้วแมวเปิดประตูแมวออกไปแล้วแมวเหยียบเพดวิ่งออกไปแล้วไม่ต้องจับมาแล้วคุณเรียงกันตอนแรกก็ตกใจแมวเปิดประตูมองไปอ๋อมันเหยียบเพดวิธีง่ายที่สุดของน้ำยางคือเอาไม้ล็อกไปผ่านเครื่องบดอะแค่นั้นแหละเครื่องบดไอ้บดใช่บดแป้งอะบดแป้งหรือบดใหญ่ก็ได้ดูสิโอ้โหบนมิวเราไม่ต้องใช้ทำอะไรใช่ไหมไม่ค่อยอะก็เอาแป้งมาเล่นโกทำไมเราไม่เก็บเกี่ยวน้ำยางก่อนแล้วเราให้ตัดต้น
ตัดไปเลยเดี๋ยวกินเกี๊ยวดำยางยังไงเดี๋ยวเราก็ไปบดน่าได้เยอะอยู่โอเคหมดละบนมิวโอเคที่แล้วก็ไปใส่เครื่องบดเนาะใช่แล้วค่ะมีต้นอ่อนเพิ่มไหมหรือได้มาเพิ่มไหมต้นอ่อนมี10ต้นเลยโอเคเอาล่วงปลูกไว้ก็ได้อะจริงๆเราไปปลูกฝั่งเดียวกันมันจะไม่ดีกว่าหรอตอนแรกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นมันจะได้ง่ายนี่แหละเราปลูกข้างๆกันเลยเครื่องบดมันช้าพลังงานพื้นฐานแบบจ้าเลยได้อยู่เรื่อยๆถือว่าได้แค่นั้นเลยอ่ะก็ทีนี้เราเอาไปทำไรเราเอาไปเผาโอ้ยต้องใช้เครื่องเผาด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมีพัดลมอยู่นะโอ้โหคุณวันบีถ้าเราเอาไปเราต้องไปผ่านเครื่องปั่นค่ะเราถึงจะได้มาเป็น1แต่ถ้าเราใช้เครื่องของมันจาก4เป็น14แต่ต้องใช้พลังงานอ๋อเฮ้ยเอาไปผ่านเครื่องปั่นดีกว่าอัตรา1ต่อ1นั้นก็ดีแล้วโอ้โหเต็มแล้วนั่นน่ะโอ้โหข้าวที่เราขุดมาใช่น่าจะบดได้ทั้งวันดูจากสภาพกังหันน้ำแค่4ตัวเราจะให้มันทำงานทุกอย่างเลยนะเนี่ยมีทุกอย่างมีทำแป้งโดมีบดมีสตัมมีทุกอย่างเอาแบบว่าเอาคุ้มอะเอาคุ้มแบบสุดๆเออออินวันเลยทุกคนคะวันนี้เราได้ออกสำรวจมาแบบเต็มที่เลยเนาะสุดยอดมากเลยค่ะได้ทรัพยากรมาแบบมากมายไม่น่าเชื่อเลยคือแบบตอนแรกออกสำรวจไม่เจออะไรนะพอได้เจอเรือเท่านั้นแหละชีวิตร่ำรวยขึ้นมาทันทีในวันนี้อ่ะเราก็พัฒนาโลกของเราให้แบบมีอาหารกินแล้วใช่ไหมมีที่อยู่แล้วแล้วก็แบบมีทรัพยากรเพียงพอที่จะก้าวต่อไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในพันหน้าพันหน้าเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันเนาะพันนี้บ๊ายบายค่ะ